เมื่อเด็กชายคนหนึ่งได้เติบโตมาพร้อมกับพลังบางอย่างอันทรงพลังทำให้เขาต้องหลบหนีจากคนที่ต้องการที่จะจับตัวเขาพร้อมไปกับการเดินทางตามหาความจริงเกี่ยวกับพลังเหนือโลกที่เขามีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปท้ายที่สุดแล้วการเดินทางครั้งนี้จะไปจบที่ตรงไหนต้องมาติดตามกันต่อได้ในMidnight Special เด็กชายพลังเหนือโลกเรื่องมาก็จะเป็นการรายงานข่าวทางโทรทัศน์เกี่ยวกับการหายตัวไปของเด็กชายอายุ8ปีที่ชื่อว่าไมเออร์โดยทางครอบครัวนั้นมีข้อสันนิษฐานว่าคนที่จับตัวเด็กไปคือชายที่มีชื่อว่ารอยทอมลินและตั้งให้เขากลายเป็นบุคคลอันตรายซึ่งรอยก็กำลังนั่งดูข่าวของตัวเองอยู่ส่วนชายคนมีชื่อว่าลูคัสพวกเขากำลังเตรียมการอะไรบางอย่างต่อมารอยก็ได้เดินไปหาอัลตันที่กำลังนอนเล่นอยู่ใต้ผ้าห่มและบอกเด็กน้อยให้เตรียมตัวก่อนที่จะพาเด็กขึ้นรถไประหว่างนั้นเจ้าของโรงแรมที่พวกเขาเข้าพักก็เห็นข่าวทางโทรทัศน์จึงได้รีบแจ้งป้ายทะเบียนรถของพวกเขาให้กับทางตำรวจรอยได้ยินประกาศตามหารถของพวกเขาผ่านทางวิทยุจึงได้รีบขับรถไปอีกทางซึ่งเป็นเส้นทางที่เปลี่ยวพร้อมกับตัดไฟของรถลงตัดมาอีกฝั่งก็จะเห็นชายคนหนึ่งที่กำลังดูข่าวการหายตัวไปของอัลตันโดยชายคนนี้มีชื่อว่าคาวินเขาได้สั่งให้คนของเขาออกไปตามหาตัวเด็กคนนี้แล้วพากลับมาให้ทันเวลาพร้อมกับบอกว่าพระผู้เป็นเจ้าได้มอบภารกิจอันใหญ่หลวงให้กับคุณแล้วจากนั้นเขาก็ได้ออกไปพูดปราศัยกับผู้คนที่มานั่งรอเขาซึ่งจริงๆแล้วชายคนนี้ก็คือผู้ก่อตั้งลัทธิที่มีความเชื่อเกี่ยวกับวันสิ้นโลกระหว่างนั้นก็มีตำรวจ FBI เข้ามาขอตรวจค้นพร้อมทั้งขอควบคุมคนในลัทธิเพื่อที่จะพาไปสอบสวนอะไรบางอย่างตัดกลับมาที่ฝั่งของรอยและลูคัสที่กำลังขับรถมาเรื่อยๆจนคิดว่าปลอดภัยจากตำรวจแล้วจึงได้เปิดไฟของรถขึ้นมาแต่ปรากฏว่ามีรถยนต์คันหนึ่งมาจอดขวางทางเอาไว้ทำให้พวกเขาต้องรีบหักหลบไปข้างทางแต่รถที่สวนมาอีกคันดันไปชนเข้ากับรถคันนั้นแล้วก็ขับหนีไปลูคัสตกใจมากจึงได้รีบวิ่งเข้าไปดูซึ่งผู้หญิงที่อยู่ในรถคันนั้นก็ได้รับบาดเจ็บระหว่างนั้นก็มีรถตำรวจผ่านมาเห็นเหตุการณ์เข้าลูคัสจึงได้บอกให้ตำรวจคนนั้นช่วยเรียกรถพยาบาลแต่ตำรวจที่หันไปเห็นรถของพวกเขาก็จำได้ว่าเป็นรถที่ทางตำรวจกำลังประกาศจับอยู่ลูคัสจึงได้ยกปืนขึ้นมาเพื่อขู่และบอกให้ตำรวจขึ้นรถไปและตามคนมาช่วยเธอแต่รอยก็ได้ตะโกนบอกกับลูคัสว่าให้ยิงเขาทิ้งซะระหว่างที่ลูคัสกำลังลังเลตำรวจคนนั้นก็ได้ควักปืนขึ้นมาจะยิงลูคัสแต่ว่าลูคัสเองก็ไหวตัวทันและก็ได้ยิงตำรวจคนนั้นจนล้มลงแน่นิ่งไปจากนั้นเขาก็ได้ใช้วอในรถตำรวจตามคนมาช่วยผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บส่วนพวกเขาก็รีบขึ้นรถแล้วก็ขับหนีไปตัดมาทางฝั่งของ FBI ตอนนี้พวกเขาได้ควบคุมตัวจากลัทธิมาสอบสวนโดยคาวินได้ถูกคนของ FBI เข้ามาสอบสวนเพราะว่าในบทสวดที่เขาใช้เทศนากับคนในลัทธินั้นดันมีตัวเลขที่เป็นรหัสลับของทางรัฐบาลที่ถูกส่งผ่านดาวเทียมเท่านั้นเขาจึงถามคาวินว่าทำไมคาวินถึงรู้ตัวเลขเหล่านั้นคาวินบอกว่าเขาได้ตัวเลขเหล่านี้มาจากอัลตันเด็กชายที่เขารับเลี้ยงมาดูแลตั้งแต่ยังเป็นเด็กแต่ตอนนี้ถูกพ่อแท้ๆซึ่งนั่นก็คือรอยพาตัวไปนั่นเองพอที่ได้ฟังเรื่องทั้งหมดก็สงสัยว่าเด็กแค่8ขวบคงไม่มีทางที่จะรู้รหัสลับของรัฐบาลได้แต่เขาก็บอกว่าอัลตันมักจะพูดตัวเลขเหล่านี้ขึ้นมาเองแถมบางครั้งก็เผลอพูดภาษาอะไรบางอย่างที่พวกเขาเองก็ไม่เข้าใจซึ่งพวกเขาเชื่อว่ามันเป็นสารจากพระเจ้าเขาจึงนำมาเผยแพร่ต่อคนในลัทธิตัดกลับมาที่รอยและลูคัสเขาขับรถมาเรื่อยๆจนถึงบ้านของเอริกเพื่อนของรอยเขาได้พาอัลตันเข้าไปนอนหลังจากนั้นก็กลับมาดูข่าวที่ทางตำรวจกำลังตามหาตัวเขาลูคัสได้พูดกับรอยว่าเหตุผลที่เขาเข้ามาช่วยรอยครั้งนี้เพราะว่าเห็นแก่อัลตันถึงว่าจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่รอยกำลังทำและเขาเองก็ไม่อยากที่จะยิงตำรวจคนนั้นด้วยต่อมาทั้งสองคนก็ได้แยกย้ายไปนอนหลับพักผ่อนสักพักรอยก็รู้สึกว่าบ้านนั้นกำลังสั่นสะเทือนเหมือนมีแผ่นดินไหวเขาและลูคัสยังได้รีบวิ่งไปที่ห้องของอัลตันและเห็นว่ามีลำแสงกำลังเปล่งออกมาจากดวงตาของอัลตันและส่องไปที่ตาของเอริกที่กำลังนั่งแน่นิ่งอยู่บนเตียงเหมือนถูกแสงนั้นสะกดไว้พลังของอัลตันนั้นทำให้บ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนจนฝาผนังของบ้านพังและเกิดรูที่มีแสงจากด้านนอกลอดเข้ามาอัลตันเริ่มดิ้นทุรนทุรายและร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเพราะร่างกายของเขาถูกแสงแดดไม่ได้รอยจึงเอาแจกันตีใส่หัวเอริกจนเขาสลบไปแล้วรีบอุ้มเข้ามากอดไว้ทำให้อาการของอัลตันค่อยๆสงบลงซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้รอยก็รู้ดีอยู่แล้วว่าลุงเขานั้นมีพลังบางอย่างกลับมาทางฝั่งของพอหลังจากที่ได้รู้เรื่องของเด็กที่ชื่ออัลตันก็เริ่มมาสอบสวนคนในลัทธิที่เคยใกล้ชิดกับอัลตันโดยคนในลัทธิบางส่วนก็ได้เล่าให้เขาฟังว่าอัลตันนั้นมีพลังบางอย่างที่ทำให้ข้าวของพังเพราะเขาไม่ถูกกับแสงแดดมากๆคาวินจึงให้เขานอนหลับพักผ่อนในช่วงกลางวันและตื่นมาใช้ชีวิตในช่วงกลางคืนแทนนอกจากนี้เขายังมีลำแสงที่พุ่งออกมาจากดวงตาซึ่งถ้าใครได้มองเห็นเข้าไปในแสงนั้นก็จะรู้สึกสบายมากๆและสุดท้ายคนในลัทธินี้เชื่อว่าวันที่6มีนาคมจะเป็นวันพิพากษาพวกเขาจึงเชื่อว่าถ้าอัลตันอยู่
คนในลัทธิจะปลอดภัยหลังจากการสอบสวนทาง FBI ได้เห็นว่าไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลยจึงจำเป็นที่จะต้องส่งชาวบ้านที่อยู่ในลัทธินี้กลับไปจากนั้นก็มีคนของเคาวิน2คนที่แยกตัวออกไปหาอัลตันตามคำสั่งของเขาตัดมาที่อัลตันที่ตอนนี้เขาดูไม่ร่าเริงและไม่ยอมกินอะไรเลยลูคัสรู้สึกเป็นห่วงจึงบอกกับรอยแต่เขาก็บอกว่าอัลตันนั้นปกติดีและไม่ได้สนใจที่ลูคัสบอกสักพักอัลตันก็พูดภาษาสเปนออกมาทำให้ลูคัสรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากแต่รอยก็บอกว่าเขามักจะทำแบบนี้อยู่บ่อยๆจากนั้นก็บอกให้ลูคัสลองปรับคลื่นวิทยุดูซึ่งพอลูคัสลองปรับช่องวิทยุไปเรื่อยๆก็ปรากฏว่าอัลตันกำลังพูดแบบเดียวกันกับผู้ที่จัดวิทยุช่องนั้นที่กำลังพูดออกอากาศอยู่หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้แวะพักที่ปั๊มแห่งหนึ่งเพื่อเติมน้ำมันลูคัสได้เข้าไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนรอยก็ได้ไปที่ตู้โทรศัพท์เพื่อที่จะติดต่อไปหาใครบางคนโดยที่ทิ้งอัลตันไว้ในรถแต่จู่ๆอัลตันที่นั่งอยู่ก็ได้มองขึ้นไปบนท้องฟ้าเหมือนว่าจะเห็นอะไรบางอย่างอัลตันก็เลยได้ลงจากรถลงมาแล้วก็มองท้องฟ้าไปเรื่อยๆรอยที่กำลังคุยโทรศัพท์อยู่ก็หันไปเห็นลูกชายของเขาเข้าพอดีก็เลยได้รีบวิ่งไปหาแล้วก็ต่อว่าที่อัลตันไม่ยอมรอในรถอัลตันจึงได้ขอโทษเขาแต่ว่าไม่นานก็มีลูกไฟแปลกๆหลายดวงลอยบนฟ้าและจู่ๆมันก็พุ่งตกลงมาใส่พวกเขาทำให้ทั้ง3คนต้องรีบขึ้นรถแล้วก็รีบหนีออกมาแต่พอรอยมองไปหาอัลตันปรากฏว่าอัลตันมีเลือดไหลออกมาจากหูและจมูกของเขาแบบไม่หยุดลูคัสจึงได้บอกให้รอยพาลูกไปที่โรงพยาบาลแต่ว่าเขาก็บอกให้ลูคัสไปเรื่อยๆจนมาถึงที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งมีคนมายืนรอพวกเขาอยู่เธอคนนั้นมีชื่อว่าซาร่าซึ่งก็เป็นแม่ของอัลตันนั่นเองเธอดีใจมากที่ได้เจอลูกอีกครั้งแล้วก็ได้เดินเข้าไปกอดด้วยความคิดถึงจากนั้นเธอก็ได้พาอัลตันเข้านอนแล้วก็ออกมาคุยกับรอยและลูคัสที่นั่งรออยู่ซาร่าบอกว่าอาการของอัลตันดูไม่ดีเลยแต่รอยก็บอกว่าโรงพยาบาลไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยสำหรับอัลตันและเขาก็ยืนยันที่จะทำตามแผนเดิมก็คือการพาอัลตันไปที่สถานที่แห่งหนึ่งให้ทันภายในวันที่6มีนาคมต่อมาทีม FBI ก็ได้พาพอมาตรวจสอบสถานที่ที่ดาวเทียมตกเมื่อคืนซึ่งตำรวจนั้นก็สงสัยว่าทำไมดาวเทียมของกองทัพอากาศที่ใช้ในการตรวจจับหัวรบนิวเคลียร์ถึงได้พุ่งตกลงมาเพราะมันไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนพอจึงได้คิดว่าเรื่องนี้ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กที่ชื่อว่าอัลตันแน่นอนเพราะจากที่เขาตรวจสอบดูช่วงที่ดาวเทียมเหล่านี้ตกลงมาอัลตันก็อยู่ที่นี่ด้วยทางตำรวจจึงได้มอบหมายให้พอไปศึกษาเรื่องของอัลตันให้มากขึ้นต่อมาไม่นานเหตุการณ์ดาวเทียมตกนี้ก็ได้ออกข่าวทางโทรทัศน์รอยที่นั่งดูข่าวอยู่ก็ได้บอกให้ซาร่าออกไปดูลูคัสเพื่อที่จะเตรียมรถออกเดินทางจากนั้นเธอก็ได้ถามลูคัสว่าเขาเป็นใครทำไมถึงรู้จักกับรอยได้เขาได้เล่าว่าตัวเองเคยเป็นตำรวจมาก่อนตอนเด็กๆ เขาสนิทกับรอยมากจนกระทั่งพ่อและแม่ของรอยได้ย้ายไปอยู่ที่ไร่ทำให้พวกเขานั้นต้องห่างกันแต่เมื่อไม่นานมานี้รอยได้พาอัลตันมาหาเขาที่บ้านเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือซึ่งพอเขาได้เห็นอัลตันก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้มีพลังที่น่าทึ่งมากต่อมาพวกเขาก็เริ่มออกเดินทางระหว่างที่อยู่ในรถซาร่าก็ได้ถามอัลตันว่าเกิดอะไรขึ้นที่ปั๊มวันนั้นอัลตันจึงบอกว่าเขาตั้งใจทำเพราะว่ามีพวกตำรวจแอบดูเราและกำลังตามหาตัวเขาอยู่สักพักอัลตันก็รู้สึกหายใจไม่ออกและทำให้ลูคัสต้องจอดรถที่ข้างทางอัลตันเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้จากนั้นก็มีแสงพุ่งออกมาจากตาของเขาและสว่างวาบไปทั่วรถก่อนที่แสงนั้นจะหายไปอัลตันได้วิ่งลงจากรถแล้วก็อาเจียนออกมาทำให้ย่านในบริเวณนั้นกลายเป็นสีเหลืองแห้งลูคัสเห็นอาการของอัลตันก็บอกให้รอยพาเขาไปที่โรงพยาบาลแต่รอยนั้นยังรันที่จะไม่พาไปและยืนยันว่าจะทำตามแผนเดิมทำให้ทั้งสองเกิดมีปากเสียงกันระหว่างนั้นอัลตันก็ได้ยืนขึ้นและมองไปบนท้องฟ้าจากนั้นก็พูดขึ้นมาว่าเราต้องรีบไปแล้วเพราะว่าพวกเขานั้นกำลังจะมาโดยอัลตันก็ได้บอกให้แม่นั่งรถไปกับลูคัสส่วนตัวเขากับพ่อจะวิ่งไปอีกทางแม้ว่าทุกคนจะยังไม่เข้าใจถึงสิ่งที่อัลตันพูดแต่ก็ยอมทำตามจากนั้นรอยก็ได้อุ้มลูกและวิ่งไปตามทางที่อัลตันบอกจนมาถึงที่สถานที่แห่งหนึ่งอัลตันล้มตัวลงด้วยความเหนื่อยล้าพร้อมกับบอกรอยว่าพรุ่งนี้เขาอยากเห็นแสงอาทิตย์แต่รอยก็ห้ามเพราะว่าเขานั้นเป็นห่วงลูกอัลตันยังพูดเพื่อยืนยันว่ายังไงพรุ่งนี้เขาก็ต้องตื่นมาในตอนกลางวันให้ได้ตัดมาทางฝั่งของพอลที่พยายามที่จะศึกษาเรื่องของอัลตันจนได้รู้ว่าเด็กคนนี้นั้นได้แอบฟังที่ตำรวจคุยกันและจำเลขพิกัดของสถานที่ต่างๆได้ซึ่งตอนนี้เขาก็พอจะรู้แล้วว่าต้องไปตามหาอัลตันได้ที่ไหนต่อมาเมื่อรอยเห็นว่าพระอาทิตย์กำลังเริ่มขึ้นเขาก็ได้อุ้มอัลตันไปยืนท่ามกลางแสงแดดท่านใดนั้นพื้นดินตรงที่เขายืนก็เริ่มสั่นสะเทือนแรงขึ้นเรื่อยๆจนแผ่นดินนั้นแยกออกจากกันตาของอัลตันก็เริ่มเปล่งแสงออกมาจากนั้นก็เกิดการระเบิดที่ทำให้แสงนั้นกระจายตัวออกไปเป็นบังเกอร์ขนาดใหญ่จากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ฝั่งของซาร่าและลูคัสที่มานอนรอพวกเขาที่ห้องพักแห่งหนึ่งระหว่างนั้นรอยก็ได้พาอัลตันกลับมาหาพวกเขาซึ่งตอนนี้อัลตันไม่ต้องใส่แว่นตาหรือว่าหลบแสงแดดแล้ว
แถมสีหน้าของเขาก็ดูดีขึ้นมากๆทำให้ซาร่านั้นรู้สึกดีใจจากนั้นอัลตันก็ได้เล่าให้ทุกคนฟังถึงสิ่งที่เขาเห็นเมื่อตอนที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นเขามองเห็นโลกอีกใบหนึ่งที่สร้างอยู่เหนือโลกของเราและทุกคนที่อาศัยอยู่บนโลกนั้นก็เป็นเหมือนกับเขาในตอนนี้จากนั้นอัลตันก็ยกมือขึ้นพร้อมกับมีแสงเปล่งออกมาจากฝ่ามือและดวงตาของเขาซึ่งซาร่าที่ได้ฟังสิ่งที่ลูกเห็นเธอก็รับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่อาจจะต้องเสียลูกไปแต่ก็ต้องพยายามทำใจหลังจากที่ทุกคนตกลงว่าจะทำตามแผนเดิมระหว่างที่กำลังจะออกไปขึ้นรถคนของคาวินที่แกะรอยตามพวกเขามาจนเจอก็ได้ยิงปืนใส่ลูคัสกับรอยจนบาดเจ็บแล้วก็ได้จับตัวพวกเขามัดไว้จากนั้นก็เขาไปจับตัวอัลตันออกมาทางฝั่งของซาร่าที่พยายามดิ้นจนหลุดมาได้ก็ได้รีบออกมาช่วยรอยและลูคัสจากนั้นก็ได้รีบขับรถตามไปแต่เมื่อพวกเขาขับรถออกมาเรื่อยๆก็พบว่าบนถนนนั้นมีรถติดยาวเหยียดเขาจึงต้องขับลงข้างทางไปแล้วก็ต้องมาเจอกับทหารที่ได้จอดรถดักไว้และบอกให้ขับรถกลับขึ้นไปตามทางเหมือนเดิมพวกเขาขับไปตามทางเรื่อยๆระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงหอที่กำลังบินขึ้นพอพวกเขามองไปก็เห็นรถของลูกน้องของคาวินที่ถูกสกัดเอาไว้แต่ว่าอัลตันนั้นถูกพาตัวไปแล้วเพราะว่าเป็นจังหวะที่หอได้บินออกไปพอดีพวกเขาจึงทำอะไรไม่ได้ซึ่งในตอนนี้สีหน้าของทุกคนดูเป็นกังวลมากเพราะรู้ว่า FBI ได้ตัวอัลตันไปแล้วตัดมาทางฝั่งของ FBI หลังจากที่ได้ตัวของอัลตันมาเขาก็ให้ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางพัฒนาการเด็กมาคุยด้วยเธอได้ถามอัลตันถึงเหตุการณ์เรื่องดาวเทียมตกแต่ดูเหมือนว่าอัลตันจะไม่ตอบสนองอะไรเธอเลยอัลตันได้บอกกับเธอว่าจะคุยแค่กับพอคนเดียวเท่านั้นทำให้ตำรวจทุกคนต้องออกไปจากนั้นอัลตันก็ได้โชว์พลังของเขาด้วยการลุกขึ้นยืนแต่ว่าภาพในกล้องนั้นยังคงเป็นอัลตันที่นั่งอยู่ทำให้พอนั้นถึงกับต้องตกตะลึงสักพักกลอนประตูก็ได้ปลดล็อกออกเองเพราะอัลตันนั้นอยากจะให้พอไปคุยกับเขาที่ด้านในเมื่อพอเข้าไปอัลตันก็บอกว่าเขานั้นไม่ใช่อาวุธหรือพระเจ้าอย่างที่ใครบอกแต่เขาเป็นเพียงคนที่มาจากอีกโลกหนึ่งซึ่งคนที่โลกนั้นกำลังเฝ้าดูพวกเรามานานแล้วและเขาแค่อยากจะกลับบ้านก็เท่านั้นเองแล้วอัลตันก็ได้เปล่งแสงสว่างออกมาจากดวงตาเพื่อให้พอมองเข้าไปในลำแสงนั้นและได้สิ่งที่เขาต้องการจะให้เห็นจากนั้นพอก็ได้โทรไปหารอยเพื่อที่จะนัดเขามาเจอเมื่อพวกเขามาถึงจุดนัดพบเขาก็ได้คืนอัลตันให้กับรอยพร้อมกับบอกว่าตอนนี้ FBI ต้องรู้ว่าอัลตันกำลังจะไปที่ไหนและพวกเขากำลังจะปิดเส้นทางนั้นพวกเขาจึงต้องเลือกใช้เส้นทางที่มีทหารน้อยที่สุดจากนั้นก็ขับรถฝ่าด่านไปเมื่อขับรถฝ่ามาได้อัลตันก็ได้ตะโกนขึ้นมาว่าตรงนี้แหละจากนั้นซาร่าและอัลตันก็ได้รีบลงจากรถและก็วิ่งเข้าป่าไปรอยได้แต่มองดูลูกด้วยความเป็นห่วงเพราะนี่คงเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้เห็นลูกชายของตัวเองจากนั้นรอยกับลูคัสก็ได้ขับรถเพื่อล่อทหารไปอีกทางส่วนทางฝั่งของอัลตันที่วิ่งมาถึงจุดหนึ่งเขาก็หยุดและคิดว่าตรงนี้แหละคือที่เขาต้องมาจากนั้นก็เริ่มมีแสงเปล่งออกมาจากตาของอัลตันแล้วทุกอย่างก็สว่างขึ้นก่อนที่แสงนั้นจะระเบิดแล้วก็ขยายออกเป็นบังเกอร์ขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นผิวโลกส่วนหนึ่งเอาไว้ทำให้ผู้คนที่อยู่ในรัศมีของบังเกอร์นี้มองเห็นโลกอีกใบหนึ่งด้วยซึ่งโลกใบนั้นก็มีสิ่งก่อสร้างที่ซ้อนทับกับโลกที่พวกเขาอยู่ทำให้ทุกคนที่เห็นต่างก็ต้องตกตะลึงกับโลกอีกใบนี้ส่วนรอยกับลูคัสที่ได้พยายามขับรถมาเรื่อยๆจนในที่สุดรถของพวกเขาก็ไปต่อไม่ไหวเครื่องยนต์ที่หลุดออกทำให้รถของพวกเขาพลิกคว่ำจากนั้นพวกเขาก็ถูกจับส่วนซาร่าหลังจากที่พาอัลตันมาถึงที่จุดหมายปลายทางแล้วเธอก็มองเห็นลำแสงมากมายที่มีลักษณะคล้ายๆคนค่อยๆเดินเข้าไปหาอัลตันเหมือนกับว่ากำลังมารอต้อนรับการกลับบ้านของเขาอัลตันได้หันกลับมายิ้มให้ซาร่าและเธอก็ได้ยิ้มให้ลูกของเธอเพื่อเป็นการบอกลาเช่นกันจากนั้นบังเกอร์ก็ค่อยๆย่อลงมาแล้วก็หายลับไปในตอนท้ายตำรวจได้ควบคุมตัวลูคัสมาเพื่อถามถึงการหายตัวไปของอัลตันแต่เขาก็ทำเป็นไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ซาร่าได้ตัดผมเปียของเธอทิ้งไปเพื่อเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ด้วยรอยยิ้มส่วนรอยนั้นตอนนี้เขาก็ได้ถูกจับเข้าไปอยู่ในคุกซึ่งในตอนนั้นเขาก็ได้มองขึ้นไปบนท้องฟ้าก่อนที่จะมีเงาของแสงสว่างปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังไซไฟสุดแปลกใหม่เรื่องนี้แต่ถึงแม้ว่าหนังเรื่องนี้จะถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ภาพยนตร์ของไซไฟแต่ภาพรวมของหนังก็ไม่ได้มีกลิ่นอายของการต่อสู้หรือโลกวิทยาศาสตร์แบบชัดเจนนักเพราะว่าจะเน้นไปที่การเดินทางตามหาความจริงเกี่ยวกับพลังของเด็กหนุ่มคนหนึ่งการหลบหนีจากตำรวจแถมยังใส่ตัวละครที่เป็นเจ้าลัทธิอย่างเขาวินเข้ามาทำให้ตัวหนังมีเรื่องของความเชื่อศาสนาและพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถึงแม้ว่าตัวหนังจะดูแปลกใหม่แล้วก็น่าติดตามมากแต่ก็มีหลายจุดที่ทำให้คนดูอย่างเรานั้นไม่ค่อยเข้าใจแถมยังไม่มีที่มาที่ไปของเนื้อเรื่องอีกแล้วทุกคนล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง
ก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและถ้าหากว่าคลิปนี้มีความขาดตกบกพร่องหรือว่ามีความผิดพลาดประการใดกระผมสปอยเลอร์เลิร์ทก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยและสำหรับคลิปวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ With the